วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับอ้าวอ้อมแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันเหรอวันนี้เราสองคนนะก็จะมารีวิวมอด More Player Models มอดเปลี่ยนโมเดลตัวละครหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างตัวละครของเราใน Minecraft กันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีถึงเวอร์ชั่น 1.12.2 แล้วค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดมอดไว้ใน description ใต้คลิปนี้นะคะน้องๆคนไหนสนใจก็เลือกโหลดมอดไว้ให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่ตัวเองเล่นได้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะน้องๆก็จะต้องกดปุ่ม F12 ก่อนนะคะและนี่ก็คือหน้าจอหน้าต่างมอดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับปุ่มสเกลกันดูก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับสัดส่วนของหัวค่ะเราก็จะลองเลื่อนไปที่ 140% ดูก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะปรับในส่วนของลำตัวบอดี้ของเรานะคะก็จะลองลดขนาดเป็น 60% ดูก่อนนะคะว้าวนี่ตัวเริ่มเล็กลงแล้วนะคะแบบว่าก็จะเป็นในลักษณะของตัวเล็กหัวโตนะแล้วก็ในส่วนของแขนค่ะก็จะปรับขนาดเป็น 60% เช่นเดียวกันนะคะปึ๊บแล้วก็อีกนิดนึงค่ะโอเคเราก็จะได้แขนมาแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาปรับในส่วนของขากันดูค่ะแล้วก็จะลดไปที่สเกลที่ 60% ค่ะปึ๊บแบบนี้นะนี่ตัวเล็กลงแล้วเอาละค่ะเราก็ปรับส่วนขาเป็น 60% ทั้งหมดแล้วนะคะเอาละค่ะแค่นี้เราก็จะได้เป็นรูปร่างร่างกายที่เป็นในสัดส่วนของตัวเล็กหัวโตกันแล้วค่ะว้าวดูสิน่ารักจุ๊บเลยนะโอ้โหแม่ทำไมตัวเธอเตี้ยจังวะเนี่ยนี่เคนนี่สูงปรี๊ดแต่นี่เนี่ยอ้าวฉันแบบผิดข้างแล้วเนี่ยสงสัยฉันจะดึงมากไปหน่อยนะไอ้นี่จะยืดไปไหนเนี่ยปีใหม่ผมซื้อนมให้กินนะกลายเป็นเด็กโครงไปเลยอ่ะโอ้ยโยกโยกโยกต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนทรงผมของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับเปลี่ยนทรงผมใหม่ของเรากันดูนะก็จะมีทรงผมมากมายให้เราได้เลือกหลากหลายแบบเลยนะคะนี่เลยค่ะสามารถจะเปลี่ยนเป็นแบบเหลี่ยมได้ด้วยแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเอาผมด้านนอกออกได้ด้วยนะคะว้าวนี่เลยค่ะสามารถที่จะต่อเติมผมของเรานะคะให้ยาวขึ้นได้ด้วยค่ะนี่เป็นทรงผมยาวอีกแบบนะคะเหมือนกับว่าเป็นทรงผมที่ซอยไปปลายนะคะนี่เป็นทรงผมสไลด์ค่ะว้าวทรงนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เป็นการมัดผมนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีของทรงผมที่เราเพิ่มเติมลงไปได้นะคะเอาละค่ะอันนี้จะเป็นการใส่หัวโมฮอคนะคะว้าวเท่จังเลยอ่ะนี่เลยค่ะเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีของหัวโมฮอคได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของเคราค่ะว้าวตอนนี้เรามีเคราแล้วโอ้โหนี่เคราอีกแบบนึงว้าวเหมือนซันตาคลอสเลยอ่ะเคราก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเหมือนกันเลยนะคะอุ๊ยเคราแบบนี้ก็มีด้วยเหรออุ๊ยเคราแบบนี้ก็ยาวไปนะเนี่ยอุ๊ยไม่ไหวไม่ไหวอ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีเคราได้ด้วยนะคะนี่เคราแบบสั้นค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการใส่จมูกกับปากค่ะว้าวดูสินี่ทำให้จมูกยาวขึ้นได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ทำให้จมูกใหญ่ขึ้นได้ด้วยค่ะว้าวนี่น่าจะเป็นจมูกแบบบันนี่นะคะโอ้โหนี่สามารถปรับให้จมูกเล็กลงได้ด้วยว้าวเหมือนจมูกของหมูหรือว่าสุนัขเลยนะคะนี่สามารถที่จะแต้มสีของจมูกได้ด้วยนะคะว้าวแล้วก็มีปากแบบนี้ด้วยนะคะว้าวลักษณะคล้ายๆกับปากของไก่หรือว่าเป็ดเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะลองเปลี่ยนสีดูดีกว่านะคะว้าวลองสีเหลืองก็แล้วกันอู้หูเหมือนปากเป็ดเลยอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของหูค่ะว้าวดูสิคะมีหูมากมายหลายแบบให้เราได้เลือกค่ะโอ้โหนี่มันหูทรงบันนี่กระต่ายน้อยนี่นะว้าวเหมือนหูของหมีเลยอ่ะอุ๊ยดูไปก็เหมือนหูของแมวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการสวมใส่เขาค่ะว้าวดูสิตอนนี้เรามีเขาแล้วนะ
โอ้โหเขากว้างว้าวนี่มีหนวดด้วยนะเนี่ยท่าทางจะเป็นแมลงนะเนี่ยโอ้แล้วก็มีหนวดของมดด้วยว้าวตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเขาได้ด้วยนะคะนี่เป็นเขาแกะว้าวนี่เปลี่ยนสีเขากว้างค่ะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนหน้าอกนะคะหรือว่านมนะคะว้าวนี่เป็นความใฝ่ฝันของพี่อ้อมเลยนะเนี่ยอยากจะมีนมคับสีกับเขาสักครั้งนึงโอ้โหทำไมมันนูนออกมาขนาดนี้ละเนี่ยนมนี่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการใส่ปีกค่ะว้าวนี่ปีกน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่เหมือนกับปีกของนางฟ้าเลยเนี่ยว้าวนี่คล้ายๆกับปีกของคิวปิดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่สีให้กับปีกของเราได้ด้วยค่ะโอ้โหปีกแบบนี้คล้ายๆกับปีกที่เป็นโครงกระดูกเลยเนี่ยเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ออร่าให้กับตัวเราค่ะว้าวเราสามารถเลือกได้หลายแบบแล้วก็หลายสีนะคะลองเลือกแบบนี้ดูก่อนก็แล้วกันโอ้โหนี่แบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบเนี่ยเอ๊ะเราลองมาดูออร่าแบบอื่นกันบ้างดีกว่านะคะว้าวดูสิออร่าแบบนี้ก็ฟุ้งเฟรงมุ้งมิ้งดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ออร่าแบบนี้ก็มีรูปหัวใจด้วยว้าวน่ารักจังเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้จะมีความรักนะเนี่ยว้าวนี่ค่ะเป็นออร่าแบบเรนโบว์นะคะอู้หูฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวไปเลยอ่ะเอาละค่ะต่อไปก็มาถึงในส่วนของครีบหลังกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ครีบหลังดูค่ะอู้หูนี่ตอนนี้เรามีครีบอยู่ที่หลังแล้วนะนี่ครีบแบบนี้นี่เหมือนปลาฉลามเลยนะเนี่ยและเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนสีให้กับครีบหลังของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการใส่กระโปรงค่ะว้าวน่ารักจังเลยอ่ะจะเป็นกระโปรงบานๆนะเนี่ยและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังสามารถระบายสีกระโปรงของเราได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการใส่เล็บค่ะว้าวตอนนี้เรามีกรงเล็บแล้วค่ะนี่จะเป็นกรงเล็บทั้งสองข้างนะคะแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนสีกรงเล็บของเราได้ด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็สามารถจะใส่กรงเล็บได้ทีละข้างนะคะนี่เลยค่ะลองใส่ข้างซ้ายดูนะคะแล้วก็ใส่ข้างขวาค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของขาค่ะว้าวนี่จะเป็นขางูนะคะเนี่ยเอ้ยเหมือนงูหางกระดิ่งเลยอะแล้วก็อันนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นขาแมงมุมค่ะเฮ้ยสยองจุงเบยอะน่ากลัวมากเลยเวลาโดนนี่มันคงจะยัวเยียยัวเยียนะดูนะเนี่ยแล้วก็จะเป็นขาของม้าค่ะนี่มันเซนทอร์นี่นะหัวแอปเปิลน่าดูเลยอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยจะเปลี่ยนเป็นขาของตั๊กแตนเลยเนาะโอ้ยถ้าคันจะกระโดด100เมตรได้เลยเนี่ยมันจะออกลักษณะหงิกๆงอๆเนาะคล้ายนะคะจะไม่มีขาค่ะเอ้ยเหมือนมีอยู่ครึ่งตัวนะคะว้าวอันนี้ก็เจ๋งเป้งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนในหางค่ะนี่หางของเราอุ๊ยน่ารักอ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะหางมังกรค่ะนี่หางแมวฟุ้งฟิ้งไหมแล้วก็หางของหมาป่าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหางของม้านะคะแล้วก็ค่ะอันนี้อุ๊ยหางกระรอกอุ๊ยอันนี้น่ารักแล้วก็อันนี้จะเป็นหางปลานะคะว้าวอุ๊ยมีหางปลาแล้วอ่ะทำไมหางปลางอกมาจากก้นละเนี่ยเป็นลูกผสมโอ้โหเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแปลงร่างค่ะเราก็สามารถจะแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้นะคะนี่เป็นค้างคาวแล้วก็นี่พ่อค้างคาวอุ๊ยเราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้มากมายในไมน์คราฟต์เลยค่ะว้าวดูสินี่บันนี่ไบโอ้เคนชอบตัวนี้อุ๊ยน่ารักอ่ะนี่มันกระต่ายอีสเตอร์นี่นะอุ๊ยดูดิอ้อมเราไปงานไข่อีสเตอร์กันเถอะเด็กๆรอเราอยู่นะไปปะไปกันเลยแล้วฉันขอชิมก่อนสักอันได้ไหมอ่ะไม่ได้โอ้น่ากินอ่ะไข่ยังสียังไม่แห้งเลยอ่ะว้าวเราแปลงร่างเป็นไดโนไบต์ได้ด้วยค่ะอู้หูนี่ไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์เลยนะอุ๊ยเทราโนดอนว้าวนี่ชอบอันนี้ว้าวไซเทราท็อปก็เจ๋งนะเฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะ
แล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นดราก้อนไบต์ได้ค่ะโอ้นี่ไม่ใช่ญาติไดโนเสาร์นะเนี่ยโอ้มันเริ่มเลยเฮ้ยรู้สึกว่าหมั่นไส้เนี่ยโพนี่เนี่ยขอขี่หน่อยได้ไหมแม่แปลงร่างเป็นโพนี่น่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยขี่แล้วบินให้หน่อยสิเดี๋ยวต้องกัดสลอกเงาโอ้ตัวมันเริ่มเลยโอเคค่ะต่อไปจะเป็นความสามารถของอีโมชันท่าทางต่างๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะคะก็จะมีอีโมชันท่าทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนอนนั่งหมอบยืดแขนแล้วก็เต้นค่ะเอาล่ะเรามาลองกดปุ่มรัดกันดูดีกว่านะคะมาลองท่าแรกกันดูดีกว่าค่ะเราก็จะลองมากดปุ่มแซดกันดูนะคะว้าเป็นท่านอนง่วงขึ้นมาทันทีเลยว้าวโอ้ยขานอนอุ้บแผลสบายจุงไหมโอ้ขออุ้บนานๆหน่อยนะเนี่ยแดดมันแดงตาจังเลยแล้วก็ถ้าต้องการจะนั่งนะคะก็ให้กด X ค่ะว้าวเรานั่งได้แล้วไม่ต้องนั่งเก้าอี้แล้วแล้วก็ถ้าต้องการจะยืนขึ้นนะคะก็ให้กดปุ่ม X อีกครั้งนึงค่ะมันก็จะยืนขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะปุ่ม C นะคะจะเป็นการหมอบค่ะอยากกระดิบกระดิบกระดิบเอ้ยขับกระดิบไปหาหน่อยกระดิบกระดิบกระดิบไปไม่ต้องมาอยู่นั่นแหละแล้วก็ปุ่ม V นะคะจะเป็นการชูแขนนะคะนี่มันผีกองก้อยนี่นะไปเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะชอบอันนี้แล้วก็แกว่งแขนให้ด้วยอ่ะเวลากดคลิกซ้ายอ่ะเนาะว้าวเต้นได้ด้วยแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นปุ่ม B ค่ะเป็นการเต้นโยกหัวนะคะโยกท่าแอปเบลที่สุดในจักรวาลเราสองคนนะคะชอบท่านี้มากที่สุดเลยค่ะโอ้ยอะไรจะเต้นกันฟินขนาดนี้ย่อก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอรีวิวมอสไมครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะและถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย